นมัสการท่านที่สวนแสงธรรมขณะนั้นประเทศของเราอยู่ในวิกฤตอย่างมากผู้คนหดหู่หมดกำลังจิตกำลังใจหลวงตาได้ลุกขึ้นมาระดมศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อให้สละทองคำและดอลลาร์ก็มีปัญหาว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าคลังหลวงหมายถึงอะไรผมได้ไปกราบนมัสการท่านแล้วได้ออกมาชี้แจงให้กับประชาชนให้เข้าใจว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของเรานั้นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าทุนสำรองเงินตราส่วนที่2เป็นบัญชีทุนสำรองพิเศษซึ่งเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและส่วนที่3เป็นทุนของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนทุนสำรองเงินตรานี้ตามกฎหมายแล้วเป็นของแผ่นดินไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของธนาคารแห่งประเทศไทยแม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เอาไปใช้ไม่ได้ในขณะนั้นทองคำและดอลลาร์ที่ประชาชนได้บริจาคมาก็ไม่ทราบว่าจะไปเข้าบัญชีใดในที่สุดก็ตกลงกันว่าบัญชีคลังหลวงที่หลวงตาท่านกรุณารวบรวมจิตศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ช่วยชาติคือทุนสำรองเงินตราและได้มีการนำทองคำดอลลาร์ต่างๆเข้าไปไว้ในทุนสำรองเงินตราแม้ว่าทองคำและดอลลาร์ที่นำเข้าไปในทุนสำรองเงินตราจะไม่มากแต่จะทำให้ทุนสำรองเงินตราของเราเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปจะไม่มีผู้ใดเอาไปใช้ได้จะอยู่เป็นทุนสำรองของประเทศชาติของเราตลอดไปประเทศชาติเราผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆมาได้ก็เพราะทุนสำรองเงินตราที่มั่นคงที่ไม่ใช่ของผู้ใดไม่มีผู้ใดเอาไปใช้ได้และก็แปลกหลังจากที่ได้นำทองคำและเงินดอลลาร์ที่ประชาชนทั่วประเทศบริจาคเข้าทุนสำรองเงินตราแล้วปรากฏว่าเราสามารถใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้หนี้ของเอกชนได้รับการชดใช้หนี้ของภาครัฐบาลที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้รับการชดใช้แต่ในขณะเดียวกันทุนสำรองระหว่างประเทศของเรากลับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อ6ปีก่อนนั้นเรามองไม่เห็นทางว่าเราจะมีปัญญาใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหนี้ของภาครัฐบาลหนี้ของภาคเอกชนโดยไม่ใช้ทุนสำรองได้อย่างไรแต่หลังจากทองคำได้เข้าไปแล้วเนี่ยหนี้ต่างๆได้รับการชดใช้โดยทุนสำรองไม่ได้ร่อยหรอเลยแต่กลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีนิดเดียวถามว่ามีคนบอกผมว่าตอนที่อาจารย์เข้าไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ลุงตามหาบัวนั้นอาจารย์แอบไปเสร็จแล้วอยู่ๆลุงตามหาบัวบอกว่าไปเรียกคนคนนั้นมาสิทั้งท่านที่ไม่รู้จักอาจารย์มาก่อนจริงหรือเปล่าครับอาจารย์จริงครับผมก็ไปรวมอยู่กับประชาชนที่สวนแสงธรรมมีคนนับพันผมก็อยู่ท้ายๆหลวงตาท่านยกกาแฟเย็นขึ้นแล้วท่านก็ชี้มาที่ผมบอกว่าให้เอาไปคนให้ไปให้คนคนนั้นนะครับแล้วถ้วยกาแฟก็ส่งต่อมาถึงผมและท่านก็เรียกให้ผมเข้าไปใกล้ๆให้เข้าไปพบครับแล้วก็ได้อธิบายในเรื่องของบัญชีทุนสำรองของประเทศทั้ง3บัญชีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ